เอาละครับก็สวัสดีกันด้วยครับวันนี้อยู่กับผมบ๊อบลัดในวันนี้เราอยู่ในเกมโรบล็อกนะครับอันนี้ก็จะเป็น5แมปที่เป็นของโรบล็อกนะที่สมจริงที่สุดนะครับอันนี้แมปชื่อว่า AI 4K RTX Shader นะครับโหแบบว่าสุดยอดมากนะเนี่ยดูดิน้ำใสกิ้งสวยเลยเนี่ยแล้วก็พื้นดงพื้นดินอะไรนี่แบบสวยมากนะแต่ว่าต้องอย่าลืมนะครับปรับสุดด้วยนะแบบนี้นะครับปรับควอลิตี้สูงสุดน้องเขาเป็นอะไรน้องเขาเป็นอะไรเขาอยากออกกล้องเหรอเออเราก็โดดลงไปเลยนี่เขาว่ายน้ำได้เลยอ้าวติดโอ้มีทะลุแมปด้วยนะระวังสวยอยู่นะเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันเป็นแบบเป็นแค่การเดินชมวิวใช่อ้าวติดแล้วก็มีพวกบั๊กค่อนข้างเยอะนะบั๊กแบบว่าติดเนี่ยเห็นปะติดเจอไม่ได้โอ้สวยแท่งแหลมๆนี่อะไรหินเรืออะไรโดดขึ้นจากตรงนี้ด้วยเลยเฮ้ยอ้าวบั๊กมันสุดแมปแล้วหรือเปล่าเนี่ยน่าจะสุดแมปแล้วนะดูจากสภาพนี่เป็นพื้นที่น้ำท่วมเหรอเนี่ยมีตรงเป็นตึกอ๋อน่าจะสุดแมปแล้วนะเนี่ยมันเป็นเหมือนเป็นฉากเฉยสวยดีนะครับลองเข้ามาชมกันได้นะถ้าใครแบบไม่เคยเห็นแต่ว่าไม่รู้นะว่าคอมน้องๆจะไหวเปล่าเพราะว่ามันก็เอาเรื่องอยู่นะเนี่ยมันดูจัดสภาพแล้วแต่นะจอของผมนี่มันแทบไม่ได้ทำงานเลยเปล่าวะเนี่ยคำว่า GPUเขียวอือเลยนะมันแทบไม่ได้ทำงานเลยน่าจะแบบว่าอาทิปลอมมาเนี่ยอันเนี้ยไอ้มาถึงในแมปนะไม่ใช่ของผมไอ้จอผมนี่ RTX ของจริง3060ลองเข้ามาดูกันได้ครับโอเคนะเราเดี๋ยวเราไปเจอกันในแมปต่อไปกันดีกว่าโอเคตอนนี้เราอยู่ในแมปที่2นะครับแบบนี้ชื่อว่า Razer RTX Shader 2.0 นะมันเกี่ยวอะไรกับเลเซอร์วะเลเซอร์เป็นคนทำเหรอไม่รู้เหมือนกัน RRTX S of อะไรเนี่ยมีป้ายเอาให้ดูอันนี้คือ on on ก็จะเห็น SME of SME on voxel o มันมี turn global มีรูในกราฟิก on off อ๋อเปิดปิดนี่เองอ่ะนี่ปิดโอ้โหปิดทีอย่างมืดเลยถ้าเปิดก็เห็นโชว์แคสรูม1อ่ะเดี๋ยวดูซิอ๋อนี่ไงมันจะเห็นถ้าปิดอ่ะโหมืดเลยเปิดก็จะเห็นเงาเห็นอะไรอย่างนี้ไหนดูซิต่อไปอะไรโชว์แคสรูม2แสงไฟเหรออ๋อแสงไฟ RTX S 2.0 ทำไมต้องเป็นไอ้นี่วะมันกลัวใครอะเนเซอร์ลันเชอร์ถ้าปิดแล้วทำไมเห็นเงาแต่พอเปิดแล้วไม่เห็นเงาเห็นเงาน้อยมากหรือเป็นเพราะแสงมาไปเห็นมีช่องหนึ่งไปดูสิเดินไปห้องนี้โอ้ยังไงแสงและเงาโอ้นึกว่าดวงไฟแบบอะไรวะดวงวิญญาณโอเคมันก็จะเป็นแบบโชว์นะครับว่าเวลาวิ่งและแสงเนี่ยมันจะเงามันจะยังตามเนี่ยเห็นป่ะนี่เข้าไปดูลาวามีอะไรไม่มีแล้วตรงนี้ก็จะเป็นแสงปกติจากความมืดโอ้มืดเลยพอเปิดนี่ก็มืดเลยโอ้นี่เห็นลาวาด้วย
ถ้าเปิดนี้ก็จะเห็นแบบเหมือน RTX on off อย่างนั้นเหรออ่ะลองปิดตรงนี้ดิก็ไม่ต่างกันนะเนี่ยอันนี้ปิดอันนี้เปิดปิดนี่เปิดปิดอ๋อถ้าเปิดเนี่ยจะเห็นไอ้ลาวาจากห้องนู้นด้วยถ้าปิดไม่เห็นอย่างนี้นี่เองโอเคมีแมปอันนี้แมปนี้มีอยู่แค่นี้นะเราไปต่อกันในแมปต่อไปเลยนะครับอีกเลยมืดชิบเป่งเลยเอาละครับเรามาอยู่กันในแมปที่3นะครับแมปนี้ชื่อว่า Roblox RTX Showcase นะครับผมนี่ก็จะเป็นแบบแสงเงาหน้าที่พื้นนะโอ้เห็นชัดเลยนะชนไปอันนี้ก็จะเป็นแบบมุมมองบุคคลที่1นะปรับไม่ได้ด้วยนะอย่างผมลองปรับแล้วแล้วก็จะมีเพลงที่ปิดไม่ได้ผมก็เลยปิดเสียงไปเลยนะครับเพราะกลัวติดลิขสิทธิ์นะเหมือนไออันที่เล่นทีมปาร์กอันนั้นนะติดลิขสิทธิ์นั้นนะเสียงต้องตัดทิ้งนะไม่งั้นก็เหลืองนะครับโอ้มีโรบอทมินิด้วยเห็นปะก็กระถางต้นไม้ต้นโอ้มีน้ำสระน้ำอยู่บนหัวด้วยบนหลังคาเหรอเนี่ยเฮ้ยสวยนะเนี่ยอยากได้บ้านอย่างนี้เหมือนกันเนี่ยชอบนะบ้านแบบโมเดิร์นอย่างเงี้ยมันดูแบบสะอาดดีอ่ะแล้วก็ดูแบบสบายตาด้วยโอ้แสงอาทิตย์อ่ะตรงนี้บั๊กฮะตรงนี้บั๊กอันนี้ถังไม้อุ้ย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 ชนได้ด้วยเหรออ้าวเหลืออะไรล่ะชนไปดิลูกทุ่งหญ้ากว้างใหญ่สวยมากแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเตาผิงมีวิทยุแล้วก็น่าจะเป็นห้องรับแขกมั้งเนี่ยโอ้มีน้ำอยู่บนหัวด้วยอ๋อมีห้องนี้ด้วยเหรอว้าวห้องนี้คือห้องนั่งเล่นหรือเปล่าน่าจะใช่ไอ้เดี๋ยวนะห้องอาบน้ำเหรอทำไมมันใหญ่จังอะแบบว่าอาบไปด้วยแล้วก็เล่นไอ้นี่ไปด้วยเหรอแค่นั่งเล่นไปด้วยอะไรเงี้ยโอ้ประตูก็ไม่มีประตูไม่มีด้วยใครเปิดวันนี้โอ้โหว้าวแล้วก็มีโต๊ะกินข้าวตรงนี้เยี่ยมสวยเลยเป็นไม้หินอ่อนด้วยนะลายไม้หินอ่อนเนี่ยสวยดีพื้นแต่พื้นอย่างเงี้ยลื่นนะครับบอกเลยถ้าอยู่ในห้องน้ำเนี่ยพื้นอย่างเงี้ยอย่างลื่นเลยอันนี้เขาก็น่าจะแค่แบบเอามาให้ดูเฉยว่าแต่งแล้วมันสวยอะไรให้โชว์แสงเงาเฉยอ่ะนี่ก็ห้องนอนผมก็ชอบห้องนอนที่มีทีวีอยู่ตรงปลายเตียงนี้เนี่ยแต่ห้องผมมันไม่มีเด้มันห้องผมก็เป็นประมาณตรงเนี้ยเป็นคอมแทนแล้วตรงนี้ก็เป็นเตียงผมแทนปลายเตียงก็หันไปทางด้านนี้เหมือนกันแต่ประตูไม่ได้อยู่ติดกับเตียงนี้นะโอ้บอกทำไมเนี่ยโคมไฟนี่อะไรชั้นวางข้างบนก็เป็นน้ำเหมือนเดิมนอกจากนี้กลางวันนี่มันแสบตาเหรอวะเนี่ยน่าจะต้องมีแบบปุ่มรีโมทปิดเปิดไอ้เขาเรียกว่าอะไรนะหลังคาป่ะจะได้ไม่แสบตาโอ้ตรงนี้มีโปสเตอร์ใหญ่ๆด้วยสวยแล้วเนี่ยอยากได้แบบบ้านแบบนี้กันแต่คงจะยากนิดนึงไม่ยากไม่นิดเนี่ยยากอยู่เลยน่าจะแพงน่าดูโอเคนะเดี๋ยวเราไปต่อกันในแบบต่อไปดีกว่านะแบบที่4ไปเลยมาแมปต่อไปแมปนี้แมปที่4นะครับแมปนี้ชื่อว่า Photo Realism Realism นะฮะเดี๋ยว Realism อะไร Photo Realism นะหรือว่าภาพแปลเป็นแบบ Google ก็คือลัทธิแสงจริงอะไรวะเนี่ย ก็จะเป็นห้องห้องนึงนะแล้วก็ให้ดูความสมจริงอย่างนี้อันนี้เนี่ยแล้วเราก็ไม่มีเงาด้วยเยี่ยมมากทุกอย่างสะท้อนแสงแต่ห้องมาจอกแนวเทาๆดำๆหน่อยๆแบบโมเดิร์นอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกถึงความกดดันยังไงก็ไม่รู้ของห้องเนี้ยอุ๊ยชนเตียงด้วยเป็นห้องที่เหมือนเป็นแบบคอนโดนั่นเนี่ยเราอยู่คอนโดนี่แต่เล็กมากเลยอะแทบจะวางอะไรไม่ได้เลยคอนโดถูกๆหรือเปล่ามันมีถูกด้วยเหรอคอนโดไม่รู้นะไม่เคยซื้ออันเนี้ยโอ้นี่ทุกคนดูนะครับโต๊ะนี่เอ้ยไม่ใช่โต๊ะอะไรวะตึกโต๊ะยังไงเนี่ย
ตึกนี่โค้งได้ด้วยนะโค้งเว้าเราใจมีเสียงรถมีเสียงพวกเขาเรียกว่าอะไรนะการดำเนินการไอการดำเนินชีวิตข้างล่างนะของประชาชนโอเคห้องนี้แบบนี้มีประมาณนี้นะให้เราดูแค่แบบสมจริงในห้องว่าเป็นยังไงก็เหมือนเราอยู่คอนโดเนี่ยจากพื้นเนี่ยสวยมากพื้นไม้แบบนี้เตียงทีวีก็ไม่มีเหรอเนี่ยทำไมคอนโดมันหรือว่ามันต้องให้ซื้อวะนี่ภาพอะไรอ่ะอู้โอเคนะครับไปต่อกันในแมปที่5กันเลยไปเลยโอเคนะครับเรามาอยู่กันในแมปสุดท้ายนะครับแบบนี้ชื่อว่า Roblox Realistic Forest Demo นะฮะอันนี้ก็จะเป็นแมปเป็นป่าอีกแล้วนะแต่เป็นเดโมนะว้าวน้ำนี่รู้สึกว่าจะไหลลื่นแบบสวยกว่าไอแมปแรกนะเนี่ยแมปแรกนี่เหมือนน้ำคลองอะมันก็แน่นอนดิเห็นไหมมันเป็นน้ำท่วมนี่นะอันนี้มันเป็นในป่าธรรมชาติโอ้ยสวยเหมือนกันนะเนี่ยดูดิเอาแบบนี้ให้ดูดีกว่าจะได้เห็นชัดๆหน่อยเออมันสวยว่ะอันนี้มันเอาเรื่องมีแบบต้นไม้ปลิวด้วยเฮ้ยมีผีเสื้อด้วยมีต้นไม้อยู่รอบๆด้านล่างดอกไม้ขึ้นตามทางสวยนะว้าวต้นสนต้นเบลิ่มเลยเฮ้ยนั่นอะไรอ่ะโอ้ยทุกคนดูสินี่อะไรนี่มันสัญลักษณ์โลบบล็อกเป็นอนุสาวรีย์เลยเนี่ยเฮ้ยมีหมอกด้วยอ่ะเฮ้ยแจ๋วอ่ะมีหมอกด้วยวิ่งไปดูซิว่าถ้าเราออกนอกเส้นทางจะเป็นไงโอ้โหป่าทึบเลยเนี่ยนี่มัน The Forest หรือเปล่าเฮ้ยดอกไม้สวยอ่ะนี่เหมือนดอกเข็มเลยอ่ะใช่ป่ะวะดอกเข็มมันจะไปอยู่อะไรต่างประเทศไม่น่าใช่นะโอเคตรงนี้ตันแล้วครับไปไม่ได้แล้วเขาน่าจะให้เดินแค่นี้มีจำกัดพื้นที่มีหมอกด้วยอ่ะผมชอบมากเลยเนี่ยมันดูเหมือนสมจริงอุ๊ยติดไม่ได้แล้วเราต้องเดินจะเอาเออเฮ้ยเอาติดอะไรเอาตกใจเดินไม่ได้เนี่ยมันมีหมอกอ่ะมันสมจริงแล้วเนี่ยไหนเดินไปดูซิมีอะไรให้ดูน่าจะกลับเส้นทางแล้วป่ะเออนี่มันมี2เส้นทางนี่นะเดี๋ยวเราไปดูอีกเส้นหนึ่งซิผมว่าอีกเส้นหนึ่งน่าจะเจออะไรอีกเพิ่มอีกแน่ๆเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแคมป์ไฟเหรอเอาโอ้ไม้นี่แบบพัดมากอ่ะแต่ยังมีแตกๆอยู่นี่ก็มีคนมาเที่ยวนะครับมาดูแล้วก็ไปดูซิด้านล่างมีอะไรอีกอ๋อนี่เอ้าแล้วเมื่อกี้เราวิ่งมาทางนี้นี่ทำไมเราไม่เห็นแคมป์ไฟวะเอ๊ะหรือมันเป็นทางแยกอุ้ยมีแมงปอด้วยอ่ะเฮ้ยแมงปอชัดมากเดี๋ยวนั้นนี่น้ำตกอุ้ยมีคนตรงนั้นด้วยหายไปแล้วโอ้เดินมาตรงน้ำตกได้ด้วยสิติดยังเฮ้ยติดแล้วครับไปได้แค่นี้โอ้น้ำตกสวยมากมีเสียงด้วยอันนี้คือแบบเดโมแล้วเนี่ยถ้าแบบว่ามาเต็มๆนี่จะเป็นยังไงไหนดูสิเฮ้ยมีปลาด้วยอ่ะเฮ้ยรายละเอียดเยอะนี่นั้นเนี่ยไม่แต่ปลานิ่งเลยเนี่ยไปหยุดไป
อย่าอย่าอย่าเดี๋ยวช่องบินโอ้สวยดีอันนี้เป็นด้านหลังหรือเปล่าที่เราเดินผ่านเมื่อกี้เฮ้ยเหลือนี้ด้านอันนี้ไปไหนวะงงละเริ่มงงละมันพาไปไหนเนี่ยทางเนี้ยอ๋อเออด้านหลังใช่อันนี้ด้านหลังอันนี้คือด้านหลังจริงด้วยอันนี้เรากำลังเดินกลับไปที่จุดเริ่มต้นนะครับยังไงถึงแล้วโอ้เพลิดเพลินกับการสำรวจมันมีเยอะเหมือนกันนะเฮ้ยอ่ะเดินทะลุได้เดินไปได้ด้วยเดินไปได้ถึงไหนเราเดินตะเลาะตามริมน้ำมาดีกว่าโอ้น่าจะตันแล้วมั้งไปไม่ได้ละลงน้ำเอ้ยมีเสียงโดดน้ำด้วยเออโดดน้ำอันนี้ก็อ้าวไปได้ว่ะมีภูเขาหิมะอยู่ทางโน้นแต่มันไม่น่าจะให้เดินถึงแล้วมั้งเฮ้ยตรงนี้เดินได้เหรอเดินไปไหนวะเนี่ยเอาติดแล้วโอเคไปไม่ได้แล้วก้อนหินอยู่ก้อนหนึ่งตรงนี้ด้วยนะอยู่บนน้ำได้ด้วยน่าจะเป็นบั๊กโอ้สวยดีฮ่าสวยเดี๋ยวหามุมถ่ายรูปก่อนไม่ใช่มุมจบคลิปอยู่ตรงนี้แล้วกันหินนี่โอเคนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ด้วยนะผมถ้าชอบคลิปนี้นะฮะเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย